อยากให้เข้าใจแล้วก็เคารพเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งคำนำหน้าของทุกๆคนตรงนี้เป็นนายหมดเลยคนไทยก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ค่ะอย่ามาดุถูกคนไทยค่ะคนไทยก็พูดภาษาอังกฤษได้นะคะเป็นคำให้สัมภาษณ์ของแตงกวากัสมาซื่อตรงค่ะมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2024ที่โดนแฟนนางงามอินเตอร์มองว่าเธอยังใช้ภาษาอังกฤษไม่ดีพอคำศัพท์ที่ใช้เป็นเพียงคำศัพท์ง่ายๆโดยแฟนนางงามต่างชาติบอกว่าคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแถมมองว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษได้คือครบเครื่องเรื่องนี้ร้อนไปถึงแฟนนางงามชาวไทยค่ะที่มองว่านี่คือ strategy หรือว่าการวางหมากของแฟนนางงามอินเตอร์ที่ต้องการลดทอนความมั่นใจของแตงกวาเพราะว่าเธอเป็นตัวเต็งในการประกวดเวทีโลกจากนี้ไปค่ะพอมาถามแตงกวานะคะกับสถานการณ์ล่าสุดเธอขอพลิกวิกฤตนี้เป็นโอกาสจับประเด็นเรื่องภาษาค่ะเพราะเชื่อว่ายังมีคนไทยอีกมากที่ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเพียงเพราะว่ากลัวโดนบูลลี่นะคะและเชื่อว่าภาษาเป็นเรื่องการสื่อสารหากผู้รับเข้าใจความหมายก็ถือว่าผ่านค่ะแตงกวาเล่าอีกว่าปกติเธอก็ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันบ้างและคนรอบตัวก็เข้าใจเธอดังนั้นค่ะเธออยากจะบอกกับทุกคนว่าอยากจะมอบกำลังใจนะคะให้คนที่กำลังหัดเรียนหัดพูดภาษาอังกฤษค่ะแล้วคนที่พูดได้ก็ไม่ควรที่จะไปบลัฟคนอื่นว่าแบบยูพูดไม่ native หรือว่ายูพูดไม่คล่องนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเขาสามารถสื่อสารรู้เรื่องอะค่ะcommunicate อ่ะพูดรู้เรื่องแต่ก็พอซึ่งอย่างที่แตงกวาพูดไปอ่ะอย่ากลัวกับการที่จะพูดภาษาอังกฤษผิดๆถูกๆเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มพูดผิดๆถูกๆเราจะพูดมันไม่ได้เลยอีกคนนึงค่ะโดนชาวเน็ตคอมเมนต์แรงนะคะสุภกิจอูบคำหรือว่าโทมัสทอมรองอันดับ1มิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2024ค่ะเพราะว่าจู่ๆมีชาวเน็ตคนไทยนี่แหละค่ะตั้งคำถามว่าเป็น LGBT สามารถมาประกวดเวทีผู้ชายได้หรอแถมยังเข้าลึกจนได้จับมือเป็น2คนสุดท้ายด้วยโดยเพจบุญรอดเนลปีเตอร์จิระอนันต์ค่ะที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนบน Facebook ขยายความเรื่องนี้นะคะว่าการที่โทมัสทอมมาไกลถึงรองหนึ่งอาจจะไม่ถูกจริตและไม่ตรงตามความคาดหวังของแฟนนางงามมากนักแต่เพจนี้เขาสรุปใจความนึงค่ะว่ามันคือชัยชนะคือการยอมรับความหลากหลายที่มีในสังคมไทยที่ปัจจุบันไม่ใช่แค่สาวทรานที่ควรผลักดันแต่ว่าทุกคนควรได้รับความเท่าเทียมค่ะจริงๆตั้งแต่ตั้มแบบมาประกวดนะครับตั้มได้มีโอกาสพูดในเรื่องของหลายๆอย่างเกี่ยวกับ global issues มากเลยไม่ว่าจะเป็น toxic masculinity LGBT แล้วก็แบบ career path หรืออะไรหลายๆอย่างที่ตั้มพูดมันจริงๆมันอยากให้เข้าใจแล้วก็เคารพเราในฐานะมนุษย์คนนึงซึ่งคำนำหน้าของทุกๆคนตรงนี้เป็นนายหมดเลยเพราะฉะนั้นแบบอยากให้เข้าใจความเป็นมนุษย์เราในพื้นฐานก่อนแล้วความรักต่างๆมันจะตามมาเองส่วนอีกเคสหนึ่งค่ะถนัดภาษาอังกฤษจนเข้าใจความหมายภาษาไทยบนเวทีผิดไปนะคะเป็นประเด็นให้พูดถึงล้นโซเชียลค่ะกับหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียสเปนเซอร์ภูวรักษ์เพิ่มนามมันเดย์ค่ะรองอันดับ2มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2024ในวันไฟนอลค่ะทำเอาแฟนนางงามงงกันเป็นแถวเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ตอบคำถามผิดไปจากคำถามที่ว่าด้วยเรื่องของสังคมถึงอุบัติเหตุนะคะการตกท่อค่ะในบ้านเราที่เจอบ่อยๆแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยกลับได้ยินคำว่าตกท่อเป็นตกทอดนะคะอันนี้เกิดดราม่ามากมายบางว่าควรถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยบางก็อยากให้ผู้เข้าประกวดเข้าใจภาษาไทยมากกว่านี้ซึ่งเจ้าตัวก็ขอเคลียร์เรื่องนี้ผ่านไทยบันเทิงค่ะได้ครับก็ขอขอบคุณครับทุกคนที่พูดถึงเพราะมีมหรือไม่มีครับทุกคนก็แบบยังพูดถึงเราแล้วก็มีความสุขแล้วก็เข้าไปอ่านแล้วก็แบบก็สนุกดีครับตอนแรกก็ได้ยินว่าแบบบรรพบุรุษเขาแบบตกทอดใช่แต่ว่าแบบคำตอบของเราก็แบบเราตอบแบบสั้นๆแต่ว่าแบบตอบแบบตรงๆว่าทุกอย่างมันมีการแก้ปัญหาเหมือนไม่ว่าจะตกทอดหรือตกทอดหรือว่าจะเป็นอะไรแบบคำตอบที่ออกมาคือแบบคำตอบกว้างมากครับทั้งหมดก็เป็นสีสันละค่ะแล้วก็ประเด็นให้ถกต่อนะคะการประกวดนางงามทุกเวทีมีแบบนี้ละค่ะแฟนนางงามชาวเน็ตมีข้อถกเถียงกันบางเรื่องสามารถสะท้อนสังคมขับเคลื่อนอะไรได้อีกด้วยหลังจากนี้ค่ะเตรียมส่งกำลังใจตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์กันค่ะแตงกวากัสมาแล้วก็โจชนลวิทย์นะคะในการประกวดที่จะจัดขึ้นที่ประเทศโปแลนด์โดยรอบไฟนอลของมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลนะคะจะจัดขึ้นวันที่4กรกฎาคมค่ะและมิสซูปราเนชั่นแนลจะจัดขึ้น7กรกฎาคมคนละวันกันนะคะก็ส่งใจเชียร์กันไปค่ะ